หนูวัยวัยแบบกินแบบอยู่บ้านท่านนะคะสวัสดี FC ช่องเล่าพาเที่ยวนะคะวันนี้คุณครูตั๊กก็มีเมนูมาฝากเมนูง่ายๆนะทานกินที่บ้านอร่อยนะคะซึ่งเป็นเมนูที่เหลือจากงานวันเกิดโดโด้นะคะผัดหมี่ไวๆทำกินที่บ้านนะคะทำกินที่บ้านแบบอร่อยนะคะง่ายๆสบายๆเมนูครูตั๊กนะคะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำซอสที่ครูตั๊กทำไว้นะคะน้ำซอสเนี่ยค่ะน้ำซอสน่ะน้ำซอสที่ตั๊กทำไว้น้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลเคี่ยวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเคี่ยวปรุงรสปรุงรสเรียบร้อยมะขามน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็หมูนะคะหมูแล้วก็ไข่ต้นหอมหอมแดงแค่นี้ค่ะผัดหมี่ใบๆของคุณตั๊กนะคะผัดหมี่นี้คุณตั๊กจะทานกับส้มตำถั่วนะคะเรื่องของเรื่องคืออันนี้แหละเรื่องของเรื่องคืออันนี้แหละก็คือว่าคือไม่อยากทานข้าวแต่อยากทานเส้นหมี่ง่ายๆค่ะสบายๆนะคะมาดูกันนะคะครูตั๊กก็จะตั้งเรื่องของเรื่องครูตั๊กอยากกินหมี่กับส้มตำครูตั๊กตีไข่เขาเรียกว่าหมี่อ่ะหมี่อะไรหมี่ซื่อๆเหรอบ้านคุณอ่ะผัดหมี่ซื่อๆเขาเอามากินกับส้มตำใช่ไหมเออเอามากินกับส้มตำจริงๆอ่ะมันไม่ใช่อาหารหลักหลักคือส้มตำผัดหมี่ซื่อๆเพราะวันนี้มีหน้าเมื่อกี้ครูตั๊กซื้อโจ๊กมาให้โดโด้เพราะเกิดโดโด้ไม่กินอย่างนี้ใช่ไหมแต่พี่โดเขาจะชอบอยู่หรอกมั้งเพราะมันมีแต่เขาก็มีโจ๊กเป็นหลักผัดหมี่ซื้อๆเนี่ยเขาจะกินกับส้มตำคนอีสานเขาจะกินกับส้มตำตำทั่วตำบักฮุ้งแล้วแต่สรุปว่าอันนี้มันจะเป็นเมนูอีสานนะไม่ใช่เมนูผัดทางอีสานกับสิผัดไส้นี่แหละแซ่บๆค่ะผัดแบบสบายๆผัดแบบเร็วๆผัดผัดแบบกินงานปุ๊บๆก็ได้กินแล้วอ่ะตัดก่อนตัดเส้นหน่อยนิดนึงแต่เดี๋ยวหลักเนี่ยคุณตั๊กจะไปตำถั่วเนาะตำถั่วกินกับส้มตำถั่วนะคะมันจะแซ่บหลายแค่นี้พอไม่ต้องตัดเยอะไม่ต้องตัดเยอะเพราะคุณจะใช้มือจบไหมคะจบแล้วกินให้ FC ดูแซ่บๆหน่อยนะแบบที่เห็นผมเห็นเขากินกันอ่ะกินแบบซวบซับซ่าโอ้โหแบบนั้นไม่ไหวอ่ะเอาแบบสบายเอาแบบหลังกล้องก็เห็นลุยอยู่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแหมจะแอบถ่ายนะเพื่อนๆติดตามนะฮะติดตามไม่ถึงตอนท้ายคลิปนะเดี๋ยวกูตักเผลอนะตอนกำลังอร่อยผมจะแอบซ่อนกล้องไว้ก็ต้องดูอันนั้นอยู่คำว่าไม่รู้ละเดี๋ยวเพื่อนๆแอบดูตอนท้ายคลิปนะผมจะซ่อนกล้องคำว่าครูนะมันก็ยังมีอยู่บ้างบางเนาะเกี่ยวครูเคอร์ว่าเห็นหลังห้องเห็นบางทีแอบไปหาครูอะไรอยู่โรงอาหารหลังโรงอาหารนี่ได้ค่ะไม่เป็นไรยกขาขึ้นมาข้างด้วยนะถ้ากินอะไรนะเขาเรียกว่าเข่าเท่าหูเหรอเอามาดูนี่พี่จะทำห่อไข่เหรอเปล่าไข่แล้วไว้โรยหน้าค่ะอ๋อไข่ไว้โรยหน้าตัดบางๆใช้ไฟไม่ต้องแรงมากนะปานกลางค่ะตอนแรกไฟร้อนตอนนี้ไฟบางๆรู้แล้วนี่อย่าเผลอนะได้เลยจัดไปนั่นก็จะเหลืองงามก็สิ่งน่ะใส่น้ำตาลนิดเดียวยายเคยผัดไข่นี่ได้ปรุงมั้ยเนี่ยเมื่อกี้ไม่ทันมองไม่ปรุงไม่ปรุงอะไรเลยไข่เฉยๆไข่ซื่อๆไข่ซื่อๆเพราะว่าเครื่องปรุงมันมีอยู่แล้วเดี๋ยวจะเอาราดนะคะนี่เคยทำตั้งแต่สมัยไหนเนี่ยตั้งแต่สมัยรุ่นแม่แล้วกินส้มตำเป็นใช่ไหมกินส้มตำเป็นตั้งแต่ป.4พุ่นนะกินส้มตำเป็นก็เอาเลยเนาะผัดหมี่ซื่อๆเนี่ยนะผัดหมี่แบบซื่อๆเนี่ยเห็นไหมรอให้มันก็ได้ไม่ได้เน้นหมี่เน้นส้มตำก็เ
ตั๊กก็จะใส่เนี่ยค่ะมันไม่ต้องเยอะนะคะเห็นตอนนั้นที่ผมไปจีบคุณตอนสาวๆอ่ะเห็นบางทีอยู่กับเพื่อนนั่งกินอยู่วิ่งเข้าไปในครัวแป๊บนึงอ่ะออกถือออกมาแล้วอ่ะไม่เห็นมีเครื่องอะไรเยอะอย่างนี้เลยอ่ะอันนั้นกินแบบง่ายๆเป็นนักศึกษาก็เอาไม่ถึงแค่แช่เส้นแล้วก็ลงกระทะปรับๆๆแล้วออกมาเลยอย่างเงี้ยเหรอเส้นเนี่ยแช่ไป5นาทีพอค่ะ FC ที่เคยทานอย่างนี้ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าเป็นยังไงเนาะทั้งแซ่บว่าหมายถึงว่าของ FC อ่ะที่อาจจะ FC ชาวอีสานหรือ FC ที่แต่ไม่ผมไม่อยากพูดคำว่าชาวอีสานเพราะเดี๋ยวนี้กินทั่วกันไปแล้วอ่ะคนจังหวัดไหนสาวๆอ่ะกินทั้งนั้นแหละแต่ว่าเนี่ยเคยทำอย่างนี้ทานเนี่ยส้มตำกินกับเส้นหมี่อ่ะช่วยคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยว่าหรือบอกบอกว่าทำยังไงของหอมก็เหลืองแล้วนะคะคุณตั๊กก็ไม่ต้องเหลืองมากเพราะคุณตั๊กจะเอาหมูลงไปผัดแทนด้วยค่ะที่เห็นตอนนั้นไม่เห็นมีหมูเลยมีแบบเหมือนกับเส้นอ๋อเขาจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ FC นะคะคุณตั๊กก็จะใส่หมูหน่อยค่ะหมูมันก็ติดแซ่บคือให้มันได้โปรตีนไม่ใช่กินแบบเปล่าๆได้ครบได้ครบได้สารอาหารครบต้องเน้นโปรตีนหน่อยช่วงนี้เพราะว่าโควิดก็อย่างนี้แล้วค่ะเตาอันนี้ค่อยดีหน่อยเนาะใช่ไหมดีกว่าของเรามีเตาปิกนิกเยอะฮะไม่ได้กินแต่แป้งมันไม่ดีหรอกก็ต้องกินโปรตีนบ้างTFC ถามมาว่าที่บ้านทำไมเตาเยอะแยะค่ะคือเราเดินทางไงตอนนั้นเราเดินทางแล้วเราก็จะเป็นครัวพอตเทเบิลนะแต่ตอนนี้พอมันไม่ได้เดินทางแล้วก็บางทีแสงอ่ะบางทีมุมของเตาประจำบ้านมันแสงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยการถ่ายทำบางทีมันต้องอาศัยแสงอาศัยมุมกล้องที่สวยงามก็เลยมันต้องอย่างเงี้ยฮะปรับเปลี่ยนได้แล้วก็อยากให้เพื่อนเห็นว่าง่ายๆนะฮะให้ทุกคนเห็นแล้วทำได้ทำตามได้ประมาณนี้ง่ายๆค่ะไม่ต้องยากมากเราสามารถที่จะทำทานได้อยู่หออยู่อะไรมีเตาแค่นี้ก็ทำได้ค่ะคุณตาก็จะปรุงน้ำซอสก่อนนิดนึงนะคะใส่นะก่อนนิดนึงน้ำซอสให้มันเข้าเนื้อหมูค่ะจะหอมจะได้รสชาตินะคะหมูก็จะอร่อยหมูเหลืองอ่ะต่อไปคุณตาก็จะใส่เส้นหมี่นะคะซอสหน่อยแต่เมนูนี้ต้องแห้งๆใช่ไหมมันต้องผัดแบบกินกับส้มตำใช่แล้วตามด้วยซีอิ๊วดำหน่อยที่จริงเอาสีสันหน่อยใครไม่ใส่ก็ได้นะแต่พี่ตั๊กจะใส่มันจะได้หอมนะคะซีอิ๊วดำหน่อยตักใส่น้ำหมดทุกอย่าง
โอ้ไม่ต้องรสชาติเยอะหรอกเพราะว่าเรากินกับส้มตำไม่ใช่หรอใช่ก็มันต้องจืดจืดเอาให้หมดเลยเสร็จแล้วคุณตาก็จะใส่ต้นหอมนะคะมันหอมนะคะต้นหอมค่ะจะอร่อยจะหอมอ่ะผัดผงไวๆแบบกินแบบอยู่บ้านคือเริ่มต้นจากว่าเหลือนั่นแหละก็อันนี้มันก็เป็นคลิปที่เราเนาะไม่ออกไปไหนบ่อยเนาะเก็บตัวอยู่กับบ้านเพราะนั้นก็อันไหนนี่อันไหนก็ผัดอันนั้นนะคะใช่ครับถ้าเพื่อนๆไล่เรียงดูคลิปมาเนี่ยมันจะเป็นของที่เราทำแล้วแล้วเราก็เก็บไว้แล้วเราก็รังสรรค์เมนูนะรังสรรค์เมนูให้ทำต่อๆกันไปได้เส้นหมี่ผัดไวๆผัดแบบบ้านๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวไปทานกับส้มตำถั่วนะคะตำถั่วใช่ไหมคุณตั๊กใช่คุณตั๊กกับตำถั่วเพราะถั่วเหลือจากคลิปผัดถั่วแบบจีนผัดถั่วแบบจีนแล้วก็แอปพลายเอาที่มีอยู่ที่บ้านนี่ค่ะใช่โยนเม็ดมะละกอไว้ริมหน้าต่างครัวแล้วฮะเดี๋ยววันไหนมันขึ้นมาก็จะเก็บเม็ดมะละกอมาตำส้มตำเอาแอบดูกูตักตำส้มตำฮะหั่นน้ำตาลว่ามันก้อนใหญ่ตำเอารสของตัวเองเลยนะเอาที่ตัวเองชอบเลยเพราะว่าอันนี้เมนูครูตักรังสรรค์เองพริกกระเทียมล้างหมดแล้วเนี่ยล้างทุกอย่างห้ามบ่นเผ็ดนะใส่เองนะพอพริกกินกระดาไม่เผ็ดเท่าไหร่พอได้ทำถั่วกันนะทำถั่วละเอียดกันตำถั่วถ้าใส่มะกอกมันจะแซ่บหลายนี่มันมีตอนนี้ไม่มีเทศกาลมันไม่มีฤดูของมันมะกอกอ่ะมะกอกทำให้รสชาติกืนน้ำลายทำไม ตักกืนน้ำลายใส่ปลาบ่ใส่เรียบร้อยน้ำตาลกันนะต้องถั่วแตกๆอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ที่มันถึงจะแซ่บเนาะยังจะไม่เข้าเนื้อใช่เคยไปกินแล้วก็ตำแบบถั่วแบบแตกๆเป็นแผ่นๆเลยอ่ะบางทีอ่ะใช่ไหมใช่ใส่น้ำปลาช้อนเอารสครูตักไหมครับ FC อยากรู้ว่าครูตักทานแบบไหนกันอย่างเงี้ยต่อไปน้ำมะขามน้ำมะขาม
น้ำมะขามเคี่ยวสุกใช่ไหมที่ทำเก็บไว้ปลาร้ามาปลาร้ามาอย่าแกล้งใส่น้อยใส่ไปเถอะตามที่ชอบแค่นี้เองไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่อีสานคลาสสิกกันเนี่ยเอาแล้วก็เราใส่ยังไงเราก็ต้องเราชอบยังไงเราก็ทำอย่างนั้นแหละอย่าแอบใส่ที่หลังนะไม่เคยมีมีแต่คุณเดี๋ยวเดี๋ยวใครดูเดี๋ยวจะซ่อนกล้องนะครูตั๊กไม่เคยมีแอบหรอกมีแต่อาจารย์ครูตั๊กมีแต่ใส่น้ำน้อยๆแต่เป็นต่อนฉี่ข้างนอกไม่เคยตั้งแต่รู้ว่าของดิบเนี่ยไม่คิดเลยค่ะเราต้องกินของสุกๆเราจะใส่แครอทเพิ่มวิตามินซีไปคือตำเครื่องเท่าที่มีนะฮะมะกงมะกอกหาไม่ได้มะกอกเท่าที่มีนี่แหละผมก็จะน่าจะอร่อยแล้วหอมอร่อยนะถั่วไหมถั่วลิสงเอาไหมไม่ไม่ตำไทยไม่ตำปลาตำโคราชกลิ่นกลิ่นโชยกลิ่นขึ้นมาขอชิมกินยังไงกินส้มตำไม่ใส่ผงนัวเห็นไปที่ไหนก็ใส่ผงนัวอ๋อในปลาร้ามีผงนัวอยู่แล้วไม่ต้องปรุงแล้วโอเคยังโอเคแล้วโอ้โหแต่กลิ่นนี่ใช่เลยผมยืนอยู่ตรงนี้กลิ่นพริกกลิ่นมะนาวกลิ่นปลาร้าผสมกันมันไม่เค็มนั่นนี่คือความจริงข่าวก็เธอชิมมาเธอบอกว่าก็ใส่ปลาฉันก็ใส่ให้ได้ไงฉันบอกให้ใส่สองช้อนกูตักมาสกิดนะพูดในกล้องหน่อยให้ใส่อีกเออจะใส่อีกก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะไม่ว่ากันของแท้ต้องยกคกเทฮะใช่แล้วมันจะเป็นภาพที่สวยงามส้มตำเทออกจากครกเดี๋ยวได้ไม่มีปูนะเอาปูมาต้มนะข้าวเหนียวก็บะหมี่ก็สวยนี่แหละกินเพราะว่ากินกับเส้นหมี่ไงเพราะเมนูนี้เขาจะกินกับเส้นหมี่เส้นหมี่คือแทนข้าวเหนียวครับโอเคยังโอเคแล้วไปไปพี่โดทันไลพี่โดสวัสดีครับยังโดครับสวัสดีครับยังสวัสดีครับพี่โดกินอะไรโจ๊กหมูสามย่างนะพี่โดกินโจ๊กนี่ครับถ้ากินโจ๊กไม่อิ่มก็มาต่อเส้นหมี่แล้วกันนะนี่ครูตั๊กอร่อยมากอร่อยมากไหนกินให้ดูด้วยวิธีการกินกับเส้นหมี่มาทำท่านึกถึงสมัยใช้มือก็ได้มั้งแสบมือกินแบบกินด้วยกันไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมอร่อยมากเราจะตำใส่ไปเขาเรียกว่าอะไรส้มตำผัดหมี่ไวๆอร่อยหอมเนี่ยมาดูใกล้ๆครับเพื่อนๆมาดูใกล้ๆเส้นหมี่เส้นหมี่มากมันหอมมากลงจานไปมันต้องร้อนๆใช่ไหมมันหอมๆแบบคั่วหมี่คั่วๆแบบไม่มีน้ำมันด้วยเนาะมันจะมากนั่งเชียวกินอย่างนี้อร่อยอ
ต้องเผ็ดกำลังดีตำเองอ่ะถ้าเผ็ดก็ว่าตัวเองแต่มันดูนัวมากเลยนะส้มตำไม่ใช่ส้มตำตำถั่วตำถั่ววันนี้กินข้าวแซ่บใช่ไหมวันนี้เมนูคุณตั๊กทานเซฟซีนะคะอร่อยแซ่บคุณตั๊กทำอาหารนี้จะทานไม่อ้วนคุณตั๊กจะเจริญอาหารวันนี้กินไข่ในเออยังไม่เห็นกินไข่เลยไข่ได้โปรตีนด้วยวันนี้ให้ดูคุณตั๊กไปนานๆนะฮะมาดูคุณตั๊กกินแซ่บเราทำทานนะคะง่ายๆค่ะผัดหมี่ใบๆแบบบ้านๆสมมุติว่าเครื่องไม่ครบเหมือนกับแบบผมเคยเห็นนะสมัยนั้นนะอ่ะถ้าง่ายๆเลยง่ายสุดง่ายสุดก็คือผัดกระเทียมเส้นจบน้ำมันนิดแล้วก็น้ำตาลหน่อยน้ำปลาหน่อยจบคั่วฟึบๆๆร้อนๆให้หอมๆใช่ๆเคยเห็นอย่างนั้นน่ะตอนไปหาคุณตั๊กใหม่ๆอ่ะเขานั่งกินกันเสร็จแล้วเขาวิ่งเข้าครัวเขาก็สองนาทีเขาเดินถือมาแล้วอะฟึบฟึบฟึบใช่ไหมแล้วก็ได้แช่มีฟุบผัดฟึมฟึมฟึมเลยอันนี้เรามีน้ำเกี๊ยวอยู่มันก็ง่ายอันนั้นคือเอารสชาติของส้มตำจริงๆอันนี้ก็แซ่บหลายตำทุกอันแซ่บพี่โดลองชิมที่ลองชิมเส้นหมี่ไหมหมดแล้วโจ๊กเขาเลยแล้วเราจะกินโจ๊กกินโจ๊กเดี๋ยวกินเส้นหมี่นะเอฟซีอร่อยมากเลยค่ะเห็นมีหมูด้วยเห็นตักหมูมากินเลยไม่สนหมูเลยใช่ไหมเนี่ยหมูไว้ให้โดโด้กูตักไม่สนหมูเลยตักไข่ไข่กับเส้นหอมนี่ก็ได้สารอาหารครบแล้วได้วิตามินซีได้โปรตีนได้คาร์โบไฮเดรตแล้วมีแป้งเอาน้ำลาดๆหน่อยโอ้โหนัวๆนัวๆแซ่บคือลืมแกงอ่ะลืมแกงหน่อไม้เอาไปตักมาไปตักมาเออเสียดายเนาะแกงหน่อไม้กับนี่นะมีคลิปก่อนหน้านี้นะแกงหน่อไม้เอาไปเอามาให้ครบสูตรมาแล้วนี่อย่างนี้อร่อยด้วยร้องมาเขืออยู่นี่มะเขือกินมะเขือแล้วผิวพรรณดีคุณไม่เห็นกินมะเขือเลยแครอทเนี่ยกินมะเขือเยอะๆจะได้ผิวพรรณดีได้ไม่ต้องไปซื้อครีมอ๋อนี่แค่งามแล้วงามแล้วนะงั้นไม่ต้องซื้อแล้วนะครีมนะที่ขออะไรเซรั่มไม่เอาแล้วนะงามแล้วงามแล้วงามแล้วเพื่อนๆคอมเมนต์มาหน่อยฮะครูตั๊กงามแล้วบอลงเป็นไงอิ่มยังลมบนร้อนไหมโดร้อนเนี่ยหันพัดลมหาโดโดหน่อยครับอร่อยยอดโดเกี้ยงจานเลยนะโดเกี้ยงเลยอ่ะคุณตั๊กไปให้ FC เขาไปลองทำทานบ้างแต่อร่อยมากส้มตำลงตัวกับเส้นพอดีอ๋อ
สองจานแล้วสองจานแล้วโจ๊กหนึ่งอันนี้สองแล้วเอาไข่ไปด้วยค่ะสำหรับผัดหมี่ไวๆหรือผัดหมี่ไวๆแบบบ้านๆของกูตักก็ทำง่ายๆสไตล์เมนูกูตักง่ายๆค่ะ FC ไม่ยากเลยเพราะมีกูตักมีน้ำเคี่ยวอยู่แล้วถ้าไม่มีน้ำเคี่ยวก็ใส่ให้ไม่มีหอมแดงก็ใส่กระเทียมได้แล้วแต่ชอบไม่ว่ากันแล้วก็ผัดใส่น้ำมันแห้งๆแล้วก็ผัดซื้อๆกินกับส้มตำตำมะละกอตำถั่วตำอะไรได้ทั้งนั้นนะคะตำไข่คงไข่เค็มได้ทั้งนั้นได้หมดค่ะไม่มีซีอิ๊วก็ผัดอย่างนั้นไม่มีซีอิ๊วก็ผัดอย่างนั้นน่ะเอาแบบง่ายๆค่ะแบบเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอะไรมากมายเพราะว่าเราไปตลาดลำบากแล้วก็รู้ว่าในภาวะเป็นอย่างนี้เราต้องเซฟตัวเองค่ะกูตักก็นานๆไปตลาดทีนะฮะอาทิตย์นึงก็จะไปครั้งนึงแซ่บบ่นี่มึงตันบ่แซ่บสิครับแซ่บหลายฝาก FC กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เมนูกูตักด้วยนะคะให้กูตักมีกำลังใจในการทำเมนูต่อไปค่ะค่ะสวัสดีนะคะ FC ค่ะขอบคุณมากนะคะที่คอมเมนต์มาอาทิตย์โดสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายสวัสดีครับ